ลำพูนธนศักดิ์ขนส่งในยกที่3แล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับ20มกราคมที่ผ่านมาครับที่ราชดำเนินชนะคะแนนแก้วสำริดซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับผมนะครับมาชมกันยกที่2ครับผมคู่นี้บอกคำเดียวไม่ครบยกครับครับโอ้โหเตะขาต่อยหมัดเลยนะครับเสือใหญ่เล็กกว่ากัน10เซนน่ะใช่นะก็เป็นเสือใหญ่ก็เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับก็ต้นๆก็มีลุ้นมีนับมีน็อกแหละครับนี่ครับดูครับมาถึงก็นวดเลยเอาวันนี้ต้องมาดูครับน้องบีเล็กนี่จะได้ถีบหน้าหรือเปล่าถีบได้ไหมต้องดูนี่จิ้มหมัดซ้ายถีบก่อนครับแม่โอ้โหเล่นของสูงนั่นโอ้โหเล่นบนนี่เขาเล่นล่างเลยครับเสือใหญ่ครับน้องบีเล็กนี่ก็ต้องแม่ตั้งรับเปิดตำรารับก่อนแหละครับตอนนี้กรรมการชยุทธขำนเรศนะครับผู้ชี้ขาดแล้ววันนี้จะได้ทำการนับหรือเปล่าใช่เดี๋ยวต้องดูมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทั้งคู่ครับครับตัวเล็กแบบนี้นี่มีสิทธิ์ครับถีบหน้าน็อกนะฮะเสือใหญ่นี่ก็หนักแบบนี้ก็มีสิทธิ์ต่อยน้องบีเล็กน็อกเหมือนกันใช่ไฟที่แล้วก็โดนน็อกมาแล้วสำหรับน้องบีเล็กขาไม่ดีค้างไม่ดีนี่ตัวใครตัวมันนะดูจังหวะนี้ครับสิทธิ์รักของโปรโมเตอร์ครับครับโกรายงยุทธเลอวิสิตเอาละครับจับในครับแม่เสือใหญ่ยังตีไม่ได้ครับเล็กกว่าน่าสู้แรงปะทะครับวันนี้แต่เขาบอกไม่มีผลนะเดินนับจิ้มซ้ายจะเตะขาถีบสกัดครับโอ้โหดักด้วยขวาครับเอ้าแม่มีหมัดดีเฉียวไปเฉียวมาดูครับใบหน้านี่แดงเถื่อนแล้วพี่แม่ดูน้องบีเล็กนะครับแม่พยายามโน้มรัดวงในครับปั้มตีโอ้เล็กกว่านี่ต้องเบียดครับอยู่วงนอกไม่ได้ครับเสือใหญ่เดี๋ยวโดนรัศมีการวางแข้งการถีบครับการถีบด้วยโอ้แต่ดูครับความแข็งแรงแกรัดเอวเลยเจ้าเสือใหญ่เดินครับโอ้โหแข้งขวาเอาละครับกำดาวไหลแล้วครับเสือใหญ่แม่ไปปะทะไปเบียดกับน้องบีเล็กครับใหญ่กว่าดูทำอะไรลำบากแล้วครับงานนี้ครับถ้าไม่ได้สไตล์เตะขาต่อยหมัดนี่ดูทำอะไรยากแล้วนิดโอ้ยมีศอกนี่ครับจังหวะปล้ำนายตีครับตีหน้าขาไปก่อนแต่มวยตัวเล็กนี่พอรัดเอวนี่ก็มีสิทธิ์นะมีได้ลุ้นเหมือนกันครับโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเอาแล้วนี่ครับต่อยหมัดเตะตัดล่างครับเตะจอย่างอ้าวประมาทไม่ได้ครับเสือใหญ่ตีหน้าขาหมดยกที่สองครับแม่ผ่านพ้นยกนี้ไปยังไม่มีใครสุดครับครับสถานการณ์2ยกเป็นยังไงหัวหน้าโอ้โหก็จอมทีมหน้าคนใหม่แล้วครับน้องบีเล็กได้เปรียบทางด้านเสือใหญ่2ต่อ1โอ้โหมาแพงเลยครับนะดูแล้วไม่หล่นนะไม่ข้างๆนี่โอ้โหคุณเทพเทวาลัยสอนใหญ่เลยมีคุณน้อยบ้านโป่งมาด้วยครับแต่วันนี้ครบเซตเลยนะขาดที่แป๊ะธนพลคนเดียวต้องจัดรายการวิทยุครับนะฮะถ้าครบแก๊งเมื่อไหร่นี่พังเอ้ยไม่ใช่แม มีแต่ความสนุกสนานอ๋อนี่ครับเสียยูริครับโอ้โหสวิตโกยืนยงครับผมมาชมกันต่อครับยกที่3มุมแดงครับน้องบีเล็กได้เปรียบเสือใหญ่มุมน้ำเงิน 2-1 ครับครับโอ้นี่มาแล้วมาแล้วโอ้แม่ได้ทีได้ทีบเลยนี่เอาอีกครับโอ้เอาแล้วครับแม่ดูให้ดีๆครับเขาทำไมเขาถึงได้ฉายาว่าลูกถีบอันตรายจอมถีบหน้าคนใหม่เหรอแม่คิดถึงโรจน์ลงขึ้นมาทันทีแม่คนบุรีรัมย์เหมือนกันเนี่ยใช่ครับบ้านเดียวกันกับพี่โรจน์ครับโรจน์ลงนี่ตอนนี้ก็ไปเป็นตำรวจอยู่ที่สภ.พุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ดาบตำรวจไพโรจน์จันสดนะครับแม่รัดเอวมาครับพยายามจะตีเสือใหญ่ถ้าสู้แบบนี้นี่เสียเปรียบนะครับเล็กกว่าในกรรมการอำนาจครับกรรมการชัยยุทธในการขออภัยครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศก็เอ้าทีอีกแล้วต่อไปเรื่อยครับเสือใหญ่ต้องเข้าในก่อนแล้วครับอย่างนี้ปกตินี่นักมวยนี่เขาใช้หมัดแยบครับนี่เขาใช้เท้าแยบครับนั่นแหละครับโอ้โหภาษามวยใช้บอกเขาใช้ตีนครับระวังนะอย่าหล่นนะอ้าวโหยยังดีโอ้โหมีเชือกมีเชือกครับแต่หัวใจอันนี้เกินตัวครับเสือใหญ่ใช่เดินนะครับเดินอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดเยอะ
ดักเข่าต้องลงทุนครับต้องเป็นมวยลงทุนหน่อยครับเสือใหญ่แม่ที่ต้องลงทุนสูงพอสมควรต้องเข้าบี้เข้าติดครับเอาที่เอาอีกแล้วกระจุยเลยโอ้โหจังหวะแกนี่สายตาแกดีต้องยอมรับเลยนะน้องบีเล็กเนี่ยจะถีบนี่ไม่ง่ายนะถีบไม่ดีกูจะสู้สวนโป้งเดียวนี่มีหลับนะดักด้วยเข่าจังหวะนี้นั่นแหละครับเอาละครับแยกมาใหม่แยกมาใหม่โอ้โหนี่แหละครับแม่ยกนี้นี่มาเป็นเข่งอะต้องบอกอย่างนั้นนะฮะลูกทีมเนี่ยมาเป็นเข่งเขาก็เริ่มมั่นใจแล้วนะน้องบีเล็กอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ครับน่ามีหมัดโดนเหมือนกันน้องบีเล็กแม่ทีมเขาได้วางโดนหมัดน่ะอย่าหล่นนะอย่าหล่นถ้าหล่นนี่ท่านรองร้องฮะตอนนี้พอราคาท่านรองท่านต่อเพราะตอนนี้ราคาก็เริ่มไหลๆไปแล้วครับตอนนี้ครับท่านต่อร้องนะฮะถ้าหล่นนะฮะน้องบีเล็กทีไปทีก็ขยับไป1ขั้นแล้วครับทำผลงานดีกว่าตำรวจเลยครับแป๊บเดียวนี่ได้ขั้นแล้วเอาแล้วครับแม่มีเฮครับมีเฮเอาแล้วมวยลงทุนเดินละเอาโอ้ทีไปแก้วอย่างที่บอกครับลูกขีดเนี่ย3เข่ง10ครับครับแม่เยอะเหลือเกินอย่าใช้บ่อยใช้บ่อยเดี๋ยวเขาจับได้โอ้โหเขาจับทางได้นะแม่ใช้บ่อยเหลือเกินนะมาเยอะเหลือเกินใช้บ่อยดีราคาตกนะฮะแต่ที่บอกไปครับลูกทีมเป็นเหลือ3เข่ง10แต่แกก็ถีบได้เรื่อยๆนะพี่แฟครับถีบอะไรก็เข้าครับก็ต้องยอมรับว่าสายตาก็ต้องดีนะครับแล้วอีกอย่างนึงจังหวะการถีบก็อย่างที่บอกครับถ้าขายืน2ขาเนี่ยถีบบางครั้งก็อาจจะไม่ไหลไปตามแรงถีบครับแต่ถ้ายืนขาเดียวเมื่อไหร่นี่ศูนย์เสียแน่เสียศูนย์เลยเสียศูนย์ยก4ยกอวสานครับคุณผู้ชมครับจะโดนหมัดร่วงหรือเปล่าเอาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วเสือใหญ่เอาโอ้โหหล่นไม่หล่นน้องบีโอ้เป็นต่ออยู่8นึงจะร่วงไม่ร่วงมีความแม่มีความคาดหมายว่าแม่จะตีอยู่นะครับท่านต่อดิคาดได้ว่าตีอยู่แต่ตอนนี้จะไม่อยู่แล้วครับเอาแล้วน้องบีเล็กต่อยเอาสุดครับเอ้ามีอาการเหมือนกันอ้าวล้มเอามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนโอ้น้องบีเล็กเฉียวไปเฉียวมาแบบนี้โอ้เอาแล้วครับกดอยู่แล้วครับตอนนี้เสือใหญ่ครับใครครับจะโดนน็อกไม่ใครก็ใครแล้วครับมี2คนบนเวทีแต่ลุ้นตอนนี้เสือใหญ่ลุ้นได้ครับหักแกกรรมการไม่ปล่อยให้ลงโอ้โหดูแฟนเสียงแฟนมวยบนล็อกครับที่ถือหางข้างด้านเสือใหญ่ไว้นี่มีเฮนะครับอ้าวเจอทีไปอีกครั้งนึงนี่ถ้าหักลงไปลูกเมื่อสักครู่นี่อาจจะมีสิทธิ์นะครับเอาละครับเสือใหญ่ตีไม่มันชักไม่แน่ไม่นอนแล้วครับน้องบีเล็กครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เดินมาทีไปก่อนโอ้โหเอาละครับหล่นไม่หล่นน้องบีโอ้โหเอาละครับเหลี่ยมนี้ได้เปรียบด้วยแม่ไปตรงที่มุมผู้สื่อข่าวเลยครับโอ้ยแข้งขวาตามดูแล้วก็อ้าวทีมอีกโอ้ยยังไงทีมหน้าหลับเลยโอ้โหทีมน็อกเลยนะอย่างนี้เรียบร้อยไหมนับไม่เอาแล้วครับโอ้ยดูจังหวะอีกครั้งนึงครับช้าๆชัดๆอ้าวนี่หมัดไปก่อนครับไปไปครับแล้วครับน้องบีเล็กตามเข้าไปทีมหน้าครับโอ้โหเหมือนกับส้นตรงส้นเท้าส้นเท้าเนี่ยมันโดนเข้าไปที่ปลายคางนะนะโอ้โหเต็มเต็มเลยครับโอ้โหสมฉายาครับพี่แบ๊ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนานๆจะเห็นสักครั้งนึงครับที่มาถีบแล้วโดนนับแล้วก็โดนน็อกเนี่ยเรายังพูดกันช่วงต้นเลยนะระวังถีบหน้าน็อกมีจริงๆนะนี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราสองคนจัดวิทยุไม่ได้ไปเวทีไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาน็อกกันช็อตไหนใช่นี่ก็เห็นกับพร้อมคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะ